มีผมก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยมาถึงไม่ถึงเมื่อวานวันนี้ก็ไปเทศที่หนึ่งมูลนิธิหลวงปู่ไม่หลวงปู่มั่นนะคนแหมไม่ใช่น้อยมากคนเต็มหมดเลยเรานึกว่าจะไม่มากนะเวลาไปนี่คนมากจริงๆนี่เป็นภาพบวชใหม่ทั้งหมดเลยครับวัดเทพแต่ก่อนก็สงบทุกวันก็คงจะสงบสงัดภายในวัดนะแต่ก่อนผมก็ช่วยพักก็มีวัดบรมวาสวัดสัพพทุมวัดบวรนิเวศวัดนรนาถก่อนสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เลยมาพักที่นี่ก็ประกอบกับรถลามันนะแต่ก่อนรถก็ไม่ค่อยมาที่เพราะว่าทุกวันนี้รถมากต่อมาขึ้นไปพักอยู่ที่เหล่านั้นไม่ได้แล้วคนแน่นหมดนี่ดูยิ่งคนมานี่มีตั้งแต่ขึ้นรถมาทั้งนั้นรถจอดเป็นแถวเป็นแนวไปหมดเรือพักที่นี่มันก็กว้างขวางแม้แต่ภายในวัดนี่พักได้จะทั่วไปบวชกายใจตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของการบวชจริงๆก็มีเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นใจยื่นข้างผู้บวชเข้ามาเพื่อกับแก้ที่โดยถ่ายเดียวได้แล้วอยู่ในป่าในเขาหรือกลับเถิดยื่นสบายยื่นสบายพอเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเหมือนกับมาเจอข้าศึกมีผู้จำแบบของจริงของผู้หนักแน่นในธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไปเห็นกับป่ากับเขาคือสงบงบเงียบสะดวกสบายมีการอยู่การพักผ่อนหย่อนตัวการขบการฉันเรียกว่าเฉียมเฉียมทั้งนั้นเรียกว่าสังขีดูแลความสงบสงัดอันนั้นเห็นผลประจักษ์ใจเวลาไปอยู่ที่เงียบสงัดจริงๆเหมือนเรานั่งภาวนาเราเริ่มต้นภาวนาที่แรกนี่นะมันหัวใจทำงานอยู่ภายในเสียงดังจุกจับจุกจับจุกจับคือมันเงียบภายในนั้นแล้วจิตใจก็เงียบจากอารมณ์ทั้งหลายยั่วเสียงภายนอกก็เงียบอะไรก็เงียบภายในจิตใจก็เงียบเรานั่งเริ่มจากภาวนามันจะได้ยินเสียงหลับหัวใจทำงานจุกจับจุกตับตกตับอยู่อย่างนั้นตอนนี้พอเราเริ่มทำงานทำที่จะภาวนาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเงียบเมื่อเวลาจิตลงถึงขั้นละเอียดสุดนี่แม้แต่ร่างกายก็ไม่หมายกันเลยก็เหมือนว่าร่างกายไม่เหมือนเหลือแต่ความรู้ที่สว่างสวัยครอบไปหมดร่างกายเหมือนไม่มีความว่ามันครอบไปนั่นแหละผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนว่าสำหรับพระบวชใหม่จะต้องได้รับพระโอวาทนี้ทุกองค์ไปไม่เว้นแม้องค์เดียวว่าพอบวชแล้วก็รู้กมูลเสื่อมงาสัญญามีสร้างจากประพฤษาตัดสเกยาวัชยวังปุษาโฮปรมิโลกอันประชาสมบทแล้วให้สั่นตั้งหลายไปอยู่ตามยุคขมูลร่มไม้ในป่าในเขา
ามธรรมเงื้อมผาป่าซาป่าโลกชักที่แจ้งอภโภปาบซึ่งเป็นสถานที่สะดวกสบายการบำเพ็ญธรรมปราศจากสิ่งรบกวนเริ่มขอให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดถึงเถิดนั่นเพราะว่าอันนี้ได้รับทุกองค์พระเราแม้อุปชาจะไม่ชอบอยู่ในป่าในเขาก็ตามแต่พระโอวาทข้อนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์โดยตรงจะต้องลูกสอนสัตติมิหาริผู้บวชใหม่คือถ้าเราฟังตั้งแต่โอวาทของท่านเราไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็ไม่เห็นผลเพราะโอวาทสอนนี่เพื่อให้ปฏิบัติตามและเพื่อผลจากการปฏิบัติตามนั้นจะปรากฏเช่นไรเราไปอยู่ในร่มไม้ในป่าในเขาเช่นลูกขมูลลูกขมูลมีหลายประเภทผู้ออกบำเพ็ญลูกขมูลร่มไม้จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับการอยู่ในป่าในเขาในที่ต่างๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาร่มไม้ที่ไหนเนี่ยจะความสัมผัสสัมพันธ์ของจิตของกายมันจะต่างกันมากทีเดียวถ้าอยู่ลูกขมูลร่มไม้ธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นขั้นๆนะลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาจริงๆเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเสือร้ายประเภทต่างๆมีได้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นเป็นประเภทหนึ่ง เป็นการเตือนจิตใจไม่ให้พลั้งเผลอในทางความภาคความเพียรหลักยืนพื้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก็คือสติ เวลาไปอยู่ในสถานที่สำคัญสำคัญจำเป็นจริงๆแล้วนะสติกับจิตจะปราศจากกันไม่ได้เลยสติกับจิตจะจับกันติดแนบไปเลยนะทีนี้เมื่อสติติดแนบกับจิตก็ไม่สามารถที่จะคิดออกไปหาเรื่องหาราว หาฟืนหาไฟหาภัยมาเผาตัวเองเพราะความคิดนี้เป็นภัยหมายนั้นหมายนี้ยิ่งกลัวผีคิดเรื่องแต่เรื่องผีทั้งนั้นนะกลัวอะไรคิดแต่เรื่องอันนั้นไม่กลัวอะไรก็ไม่ทราบนะคิดเท่าไหร่ยิ่งชอบกลัวเท่าไหร่ยิ่งชอบคิดนะหัวใจเราของเราเนี่ยมันดื้ออย่างนั้นนะว่ากลัวผีคิดแต่ผีนั่นแหละไม่ได้คิดอะไรนะหากว่ากลัวผีว่าคิดแต่ผีไม่ใช่อยู่ในป่าช้าก็ตามก็คิดกลัวแต่ผียิ่งให้ไปอยู่ในป่าช้าด้วยแล้วนี่โอ้ยตายเลยทีนี้นะเป็นผีเต็มตัวเป็นไฟทั้งกองเผาไหม้ตัวเองตลอดเวลานี่แหละความคิดมันเผาไหม้ตัวเองคือความคิดความปรุงมันหลอกตัวเองตั้งแต่ว่าสังขาร สังขารสังขารเรียกขันเรียกว่าขันล้วนๆอย่างนั้นคือขันของพระอรหันต์ขันที่ของคนที่มีกิเลสนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีเป็นเครื่องใช้คิดปรุงเรื่องอะไรหลอกได้อย่างสะดวกสบายไปอยู่ในป่าในเขายิ่งสนุกหลอกเจ้าของว่าเป็นสถานที่น่ากลัวไม่มีอะไรก็กลัวลมๆแรงๆจากความคิดของตัวเองนั่นแหละนี่พูดถึงเรื่องนักภาวนาแล้วให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าในป่าในเขาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้เหตุดีเหตุร้ายผลดีผลชั่วอะไรจากจิตใจดวงนี้เลยถ้าได้มีการควบคุมกันด้วยถือความกลัวเป็นสำคัญเมื่อความกลัวมีมากสติต้องมีมากติดแนบกับจิตเมื่อสติติดแนบกับจิตแล้วความคิดความปรุงจะไม่ออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดความรุ่มกลัวหรือว่าเสียวต่างๆจิตก็ค่อยสงบลงเพราะสติเป็นสำคัญพอเผลอสตินี่ความคิดปรุงสังขารเนี่ยสังขารนี่เป็นสังขารสมุทัยส
ังขารของเป็นเครื่องมือของกิเลสท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเห็นได้ชัดในเวลา สังขารที่ปรุงในได้แก่ความเผลอสติสติเป็นมรรคสติเป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสสติควบคุมความคิดความปรุงก็ไม่ออกกิเลสก็ไม่เกิดที่นั้นสติเราแน่นเท่าหนามันคงเท่าไหร่เอาให้ไปอยู่ในป่าเลือกๆนี่ขณะแรกมันกลัวมากอ่ะกลัวมากก็หายมากสติกับจิตให้ติดกันตลอดเวลาไม่นานไม่นานนะแล้วจิตจะค่อยสงบตัวสงบตัวจิตเพราะสติเป็นผู้คุ้มครองรักษาดีจากนั้นจิตก็เข้าสงบได้ที่นี่ขณะก่อนมันกลัวมากนะเวลาสติเข้าควบคุมจิตใจรักษาไปให้ใจไม่ให้คิดไปหลอกตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเสือเรื่องผีเป็นต้นจิตก็สงบเข้าไปสงบเข้าไปข้อสติดีจากนั้นมาจิตก็สงบแน่วลงไปเลยสิ่งสถานที่นั้นซึ่งเรากลัวแต่ก่อนต่อมาจากนั้นไม่กลัวเพราะจิตต่างหากเป็นผู้หลอกหลอนให้กลัวเพราะสติควบคุมจิตให้ดีเรียบร้อยแล้วสติก็ไม่คิดไปปรุงออกไปเพื่อผู้หลอกตัวเองจิตก็ไม่กลัวนอกจากจิตไม่กลัวแล้วยังได้รับการอารักขาจากสติด้วยดีก็ยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเมื่อสงบเต็มที่แล้วอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากๆแต่ก่อนแต่ในขณะที่จิตได้รับการอบรมรักษาด้วยดีโดยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วจิตจะมีความสงบเย็นขึ้นไปเกิดความปราศฐานฌานชัยขึ้นมาไม่กลัวเลยนั่นสถานที่เคยกลัวกลับไม่กลัวและกล้าหาญฌานชัยขึ้นในเวลานั้นเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องป้องกันจิตใจได้ดีนี่นักภาวนาเท่านั้นถึงจะรู้ได้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราอ่านตั้งแต่ตำรับตำราแต่แบบแต่แผนตำรับตำราท่านไม่กลัวท่านไม่กล้าท่านไม่มีอะไรแต่ผู้ไปอ่านเห็นที่ตีความหมายเข้ามาได้ยังไงนั่นเอาความหมายออกมาจากตำรับตำราทีนี้เวลามาปฏิบัติตัวแทนที่จะเอาความหมายอันดีงามอันเป็นธรรมมาปฏิบัติต่อตนเองกลับกลายเอาความหมายนั้นเป็นโลกเป็นกิเลสเป็นเสียเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายไปสถานที่น่ากลัวกลัวเหมือนคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาไปเช่นความได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดความหวั่นความไหวของจิตใจก็พอๆกันกับคนที่เขาไม่ได้ศึกษานี่เพราะศึกษาเรียนเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติแต่เวลาได้ปฏิบัติแล้วต่างกันทั้งเรียนทั้งปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติทำให้มีความสงบเยือกเย็นจิตใจสง่างามพึงภายนะสง่าอยู่ภายในตัวเองอยู่ในท่ามกลางแห่งที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นที่ไม่ปลอดภัยเช่นเป็นสถานที่อยู่แห่งสัตว์ร้ายทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้กลัวเพราะทำคุ้มครองจิตใจใจเย็นสบายแล้วยิ่งได้ผลอันดีงามในสถานที่ฉะนั้นผิดกับสถานที่ต่างหลายอยู่มากทีเดียวนั่นนี่แหละการบำเพ็ญที่ท่านสอนไว้อยู่ในป่าลุกโมระเสสนาสนังถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนในจริงจะเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดาตอนนี้เป็นสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วไม่เคยหลอกลวงโลกไม่ว่าธรรมบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมที่ทรงแสดงสอนโลกนั่นเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเมื่อเรานำมาปฏิบัติตามนั้นเราจะเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับลำดาทีเดียวผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆความอาถรรพ์ฌานชัยจะมีกับผู้นั้นเอาสถานที่ไหนที่น่ากลัวมากยิ่งบุกเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะทดสอบกันระหว่างกิเลสกับธรรมมันจะไปต่อสู้กันในสถานที่ต
ข้าใจว่ากลัวว่ากลัวนั่นแหละพอทำกับจิตได้เกิดสติกับจิตติดแนบกันโดยลำดับอยู่ในฐานที่นั้นแล้วจิตได้รับการคุ้มครองจากสติจิตจะมีความสงบเย็นสงบเย็นความกลัวอะไรๆนี่ไม่มีไม่มีสุดท้ายเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในสถานที่เข้าใจว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่ก่อนนั้นแหละกลายเป็นสถานที่กล้าหาญชาญชัยขึ้นมาภายในจิตใจเพราะใจได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยสตินี่นี่เป็นขั้นที่กลัวอย่างหนึ่งนะการพิจารณากรรมฐานนี่มีหลายขั้นหลายภูมิผู้ที่ไม่พิจารณาอ่านธรรมดาตามตำรับตำราท่านพูดไปกลางๆท่านไม่แยกแยะชวนผู้ปฏิบัตินี้หากเป็นของสำคัญที่จะแยกแต่แยกในแง่ต่างๆของธรรมทั้งหลายออกมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองได้โดยลำดับอย่างที่ว่านี่แยกออกไปแยกออกไปในเบื้องต้นก็ว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรก็น่ากลัวน่ากลัวไปหมดเห็นเสือก็เสือทั้งตัวน่ากลัวไปหมดเพราะเราเป็นคนทั้งคนเห็นเสือก็เป็นเสือทั้งตัววาดภาพออกไปถึงเสือก็เป็นภาพเสือทั้งตัวกลัวทั้งตัวคนเรานี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์เจ้าของว่าเป็นคนมันเป็นยังไงอะไรเป็นคนแยกออกไปตามเนื้อตามหนังเจสาโรมานะขาทันตาตาจูแล้วเข้าไปอวัยวะภายในมีเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวน่ากล้าน่ารักน่าชังที่ตรงไหนมองแล้วไม่เห็นมีตั้งแต่ธาตุประเภทต่างๆซึ่งเขาอยู่ตามความจริงของเขานี่เรารู้ตามเป็นจริงก็ถอนออกมาสู่จิตที่เป็นความจริงแล้วจิตก็ผ่านไปไม่กลัวในขั้นพิจารณาเรื่องกลัวเรื่องกล้ามันอยู่กับขั้นอสุภะอสุภังว่าสวยว่างามว่าไม่สวยไม่งามว่าน่ากล้าน่ากลัวน่ารักน่าชังมันอยู่ในขั้นนี้ของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การปฏิบัติเมื่อผ่านขั้นร่างกายนี่ไปหมดแล้วเนี่ยสุภะก็ไม่ปรากฏอสุภะอสุภังไม่มีความที่ว่าน่ากล้าน่ากลัวในเรื่องร่างกายก็หมดไปทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมในเรื่องอสุภะอสุภังผ่านไปเลยผ่านไปเลยสุดท้ายร่างกายก็ไม่มีโลกนี้กลายเป็นโลกว่างไปหมดจากการพิจารณาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือร่างกายเป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเมื่อพิจารณานี่ชำนิชำนาญเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีเขามีเรามีหญิงมีชายมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งเขาทั้งเราเสมอกันหมดแล้วจะไปคล้องแวะกับอะไรมันก็เดินไปตามสายกลางไม่คล้องแวะกับอะไรอย่างนั้นก็เข้าสู่นามธรรมพิจารณาร่างกายจนกระทั่งหมดคำว่าหมดนี่เป็นยังไงร่างกายนี้ที่เรายังแยกอสุภะอสุภังอยู่ในขั้นนี้พอผ่านจากนี้แล้วอสุภะอสุภังจะไม่มีเกิดขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมเราจะพิจารณาว่าเป็นของสวยงามไม่สวยงามไม่ทันเพราะอารมณ์ของจิตอันนี้เกิดรวดเร็วเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมที่นี่เรื่องอสุภะอสุภังความสวยงามไม่สวยงามผ่านไปไม่มีเข้าถึงจิตแล้วกลายเป็นจิตอวกาศไปเลยทีนี้มองดูอะไรมันก็เป็นอวกาศเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เป็นเหมือนฟ้าแลบเราจะแยกเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามไม่ทันนั่นจิตขั้นของจิตที่พิจารณาไปแล้วเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผู้พิจารณาอย่างเครื่องช้าธรรมดาจะเห็นอย่างละเอียดรอในทางเดินแห่งกรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์มันจะเห็นได้อย่างละเอียดรอจิตขั้นนี้พิจารณาอย่างนี้ขั้นนั้นพิจารณาอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตที่ไม่มีรูปมีนามแล้วร่างกายของสัตว์ของบุคคลเป็นอวกาศไปหมด
ว่างไปหมดแล้วเราจะพิจารณาอะไรว่าเป็นสุภาอสุภาว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามพอตั้งภาพดับไปพร้อมไปพร้อมเอาอะไรมางามอะไรไม่งามมันดับไปพร้อมนี่ขั้นของจิตแห่งการพิจารณากรรมฐานพอจากนี้แล้วก็มีตั้งแต่เป็นแสงเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนฟ้าแลบแผลบแผลบเกิดกับเกิดดับเกิดดับจากนั้นกระหมุนก็ไปหาจิตนั่นเพราะออกจากจิตเวลาจิตยังหยาบอาการเหล่านี้ก็ออกมาส่วนหยาบๆมาว่าเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามจากนั้นก็อนิจจังทุกขังอนัตตาต่อจากนั้นมีแต่เกิดดับเกิดดับมันแสดงออกที่จิตดับที่จิตตามเข้าไปหาจิตนั่นนั่นละการพิจารณาพอถึงขั้นที่จิตกับจิตกับวิชาอวิชาก็อยู่ด้วยกันเมื่อหลงเมื่อมีวิชานั้นจิตก็หลงจิตหลงตัวเองและหลงสิ่งอื่นไม่หลงส่วนหยาบก็หลงส่วนละเอียดต่อยส่วนหยาบส่วนละเอียดยังมันก็พิจารณาตามเข้าไปตามเข้าไปจนหมดไม่มีอะไรเป็นที่มาม้วนเสือกันที่จิตเอาอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาคืออะไรเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วอวิชชาก็คือนางามจักรวาลพอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้วจะสง่างามผ่องใสมากทีเดียวน่าอัศจรรย์นี่เรียกว่านางามจักรวาลเราสติปัญญาที่ยังไม่สามารถไปแก้ตกได้เป็นอย่างดีนี่เวลาพิจารณาแล้วพิจารณาเราหลายครั้งหลายหนสิ่งเหล่านี้ก็พังลงไปอวิชชาปัจจยาสร้างขาราที่ว่าเป็นนางามของจิตทำให้โลกหลงไปก็พังไปด้วยกันทีนี้ก็ไม่มีอะไรงามในโลกนี้มันก็ว่างไปหมดความทางภายนอกก็ว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เต็มในโลกนี้ว่างจากจิตหมดแม้ที่สุดอารมณ์ภายในจิตที่ทำความผูกพันแก่ตัวเองเพราะความคิดความปรุงก็ว่างไปหมดว่างไปหมดว่างไปหมดที่นี่บริสุทธิ์ที่ตรงไหนล่ะเมื่อมันปล่อยไปหมดแล้วก็เหลือแต่จิตล้วนๆท่านให้ชื่อว่าจิตบริสุทธิ์ดังท่านสำเร็จพระอรหันต์นั่นคือปล่อยหมดแล้วสิ่งอันนี้ว่างหมดปล่อยว่างด้วยว่างด้วยปล่อยไปหมดแม้แต่จิตที่ส่วนภายนอกว่างจิตยังไม่ว่างพิจารณาเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็ว่างอะไรก็ว่างว่างเสมอกันหมดทั้งภายนอกภายในตลอดทั่วถึงนั่นแหละคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าว่างข้างนอกยังไม่ว่างตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเราไปอยู่ในห้อง ห้องนี้มันว่างมันโล่งมันว่างห้องนี้ว่างใครไปดูก็ว่าห้องนี้ว่างนี้ว่างยิ่งให้เจ้าของที่เขาไปยืนอยู่กลางห้องไปพูดว่าห้องนี้เป็นยังไงห้องนี้ว่างว่างนี่ถ้าผู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นเขาไปเป็นยังไงมันจะว่างไงเจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั่นน่ะถ้าอยากให้ห้องมันว่างให้ออกมาว่าเพราะให้ออกเจ้าของโดดออกมาจากห้องห้องก็ว่างเต็มที่ที่อย่างอื่นอย่างใดก็ปล่อยมาปล่อยมาแต่ไม่ติดตัวเองก็เรียกว่าไปยืนขวางห้องนั่นพอถอนตัวเองออกมาตัวเองก็ถอนตัวก็รู้ตัวเองรู้ภายนอกรู้ภายในทั้งจิตใจก็รู้เท่าทันไปหมดเรียกว่าว่างหมดในห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่ในจิตนี่ไม่มีอะไรอยู่ตัวเขาตัวเราเป็นอัตตาทุติยสีอะไรเหล่านี้ไม่มีว่างหมดนี่ละท่านที่ท่านพูดไว้สอนพระโมคคัลลาว่าสุญญโตโลกังอโวอเวคัสสุโมคคัลลาชัสสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุจโรสิยาเอวังโลกังอเวขันตังมัจจุราชานปัจจริดูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนกับก้างขวางคอนี้ออกเสียจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะตาไม่ฉันมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่พระโมคคัลลาบรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ล่ะ
ป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทีนี้ใครก็ตามเพื่อปฏิบัติตามโอวาทที่สอนพระโมคคัลลานั้นพระโมคคัลลาก็มีกิเลสสอนกิเลสของพระโมคคัลลาชำระกิเลสของพระโมคคัลลาเรานำมาชำระตัวของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เป็นโมคคัลลาเหมือนกันหมดบรรดาพระอรหันต์นี่จะเรียกว่าโมคคัลลาเหมือนกันหมดไม่ผิดเพราะเป็นผู้ว่างเปล่าแล้วจากสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเข้ามาแผ่วผ่านได้เลยนั่นสุญญโตโลกังพญามัจจุราชจะตาไม่ทันมองไม่เห็นจะไปเห็นยังไงเมื่อผ่านพ้นจากสมมุติคือความเกิดตายนี้ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นนักปฏิบัติท่านสอนพระโมคคัลลาให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาอย่างที่ว่านี้แล้วใครพิจารณาตามผู้ที่ท่านสอนพระโมคคัลลาแล้วผู้นั้นก็เป็นพระโมคคัลลาขึ้นมาได้ทันทีทันใดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็คือโมคคัลลาอรหันต์เหมือนกันหมดไม่มีองค์ใดแตกต่างกันเพราะกิเลสประเภทเดียวกันละกิเลสแต่ประเภทเดียวกันกิเลสปิดหูปิดตามืดมิดปิดตาไปหมดจนไม่มีอะไรว่างมันมืดมิดไปหมดเปิดก็มืดนี่ออกให้หมดแต่จ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นพระโมคคัลลาเหมือนกันไปหมดนั่นนะนั่นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสดสดร้อนๆนะแต่พวกเรานี่เป็นธรรมตื่นชื่อถ้าอ่านหนหนึ่งสองหนเบื่อไม่อยากอ่านฟังหนหนึ่งสองหนไม่อยากฟังถ้ากับกิเลสตัณหาลูกกรุงลูกทุ่งฟาดวันยังค่ำคืนยังรุ่งจนจะตายเขาจูงแขนเข้าโรงผีนะจะตายตายแล้วยังไม่ยอมให้กูไปเล่นแล้วนี่กิจละครสักหน่อยลูกหลานกูเล่นสักหน่อยแล้วกูจะกลับมาเข้าโรงอันนี้มันจนลืมลูกหลานไปจับแขนจูงเข้ามาก็พ่อตายแล้วยายตายแล้วตาตายแล้วทำไมจึงไม่เข้ากูยังเพลินเล่นกับโลกเขาอยู่นั่นเห็นไหมล่ะถ้าเรื่องของโลกมันเพลินขนาดนั้นนะมันไม่รู้ตัวนะตายก็ไม่รู้จักจะตายเมื่อไรไม่สนใจแต่ทำความชั่วช้าละโมบขยันทำไม่นิยมว่าเป็นเพศเป็นวัยใดทำได้ด้วยกันชอบด้วยกันเพราะกิเลสบังคับจิตให้ทำได้ด้วยกันนั่นเมื่อทำเข้าไปชาลาแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดสะอาดสะอ้านขึ้นมาบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำบริสุทธิ์ของใจจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเพศนักบวชคารวาสมีได้ทางนั้นท่านพูดยืนยันไว้ตั้งแต่อายุ7ขวบรู้สมมุติโดยสมบูรณ์แล้วสามารถบรรลุได้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำราท่านผู้บรรลุตั้งแต่อายุ7ขวบก็มีท่านผู้รู้สมมุติโดยทั่วถึงแล้วสมมุติก็เป็นเรื่องของเจตทั่วถึงก็รู้ธรรมทั่วถึงแก้กันได้นั่นแหละนั่นเรื่องอาจต้องทำไปอย่างนั้นขอให้ปากับปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่ใช่ธรรมจืดธรรมชื่ออ่านแล้วจืดจางไม่อยากอ่านถ้าเป็นเรื่องลูกกรุงลูกทุ่งจนจะตายจะเข้าโรงอยู่แล้วดึงออกมาเข้ามาเข้าโรงมันยังไม่ยอมมาเข้ามันเพลินนั่นให้พากันจำนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะถ้าเป็นเรื่องของโลกมันเพลินตลอดตายก็ยังไม่อยากตายแต่เรื่องของธรรมมันไม่อยากภาวนานะจะพานั่งภาวนาพอจะก้าวเข้าไปสู่ห้องพระอย่างนี้โอ้ยร้องแงกแงกแงกเหมือนเสียงหมาถูกฝนไปยังไงพวกเราจะมีแต่หมาถูกฝนมาร้องแงกแงกไอเราถูกทำท่านจูงเข้าไปในห้องพระเสียงร้องแงกแงกมันเสียงไข่ถ้าไม่เสียงขนขี้เกียจขี้ข้านคือพวกเรานี่จะเป็นเสียงไข่ไปถ้าใครอยากขยันมันเพียรให้ห่างเหินจากเสียงร้องแงกๆนั่นก็ให้ภาวนาพาให้ภาวนากันบ้างนะเข้าใจไหมลูกหลานทั้งหลายนี่หลวงตาก็ร้องแงกๆมาพอแล้วแหละจึงเอาเรื่องแงกๆนี่มาเล่าให้ลูกหลานฟังมันขี้เกียจเจคานไม่อยากภาวนาตีเข้าไปตีเข้าไปความขี้เกียจเจคานถือกิเลสตีกิเลสเข้าไปเมื่อทำบุกเบิกเป็นกุญแจเปิดประตูทำเข้าไปเรื่อยมันก็ดูเดือดดูเดือดสุดท้ายภาวนาไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงนอนไม่หลับนี่ถึงขั้นมันจะไปจริงไม่อยู่นะจิตใจเวลาขี้เกียจจิตใจภาวนานี้
เหมือนจูงหมาใส่ฝนแต่เวลาได้อัตถธรรมเข้าสู่ใจแล้วที่นี่ไม่ว่าฝนตกฟ้าลงไม่สนใจกิเลสมันไม่เห็นมองดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกมันพันหัวใจตลอดเวลาการแก้กิเลสไปหาดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกทำไมกันมันจะทันกันหรือก็ทราบใจเจ้าไปอย่างนี้กิเลสก็พังได้ฝนตกก็พังได้แดดออกพังได้กิเลสให้พากันเข้าใจเอานะวันนี้พูดธรรมะภาคปฏิบัติเพราะมีพระท่านมาด้วยเป็นเทศนาว่ากล่าวไปทั้งว่ากล่าวไปทางด้านธรรมะทั้งลำดับพระให้พระท่านไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นมรรคผลนิพพานพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกนะปัจจุบันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นส่วนอารัตธรรมตัดไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดทุกการสถานที่เวลาแต่ผู้มาปฏิบัตินี่มันจืดมันชืดไปโดยลำดับลำดามันจะเข้ากันได้ยังไงกับมรรคผลนิพพานก็มีแต่จะไฟระโลกเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองให้พากันจำเอาละพอเท่านี้แหละเทศต้อนรับบรรดาพระลูกพระหลานให้พากันวิจารณานะเทศย่อๆไว้เป็นไงเราฟังเทศหลวงตาพากันฟังเข้าใจหรือเปล่าล่ะพระลูกพระหลานนะพากันเข้าใจไหมล่ะเทศวันนี้เป็นยังไงนี่เทศกรรมฐานเราบวชมาเกสารมานะขาลันตาตะโจก็ใส่เข้าไปบ้างสิวันนี้จึงเทศเรื่องกรรมฐานมีเกสารมาเป็นต้นให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานที่แรกโอ้มันกลัวเหมือนกันนะคือมันผ่านนี้หมดทีนี้เมื่อมันผ่านนี้หมดแล้วมันก็พูดได้หมดคือเราผ่านมาหมดสถานที่เช่นไรผ่านเช่นกลัวเท่าไหร่ยิ่งเข้าดัดเจ้าของสถานที่นี่กลัวทั้งวันทั้งคืนเพราะสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นมีอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีกลางคืนก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงกลัวทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมันกลัวทั้งกลางวันก็ตั้งท่าตลอดนั่นนะอย่าเป็นความเพียรสติจ่อเลยถ้าไม่ทำมันไม่รู้นะที่ดูเราภาวนาคืออย่างมันกลัวมากๆก็จะตัวสั่นคือบังคับเข้าไปหาสถานที่น่ากลัวมากๆมันกลัวจนจะตัวสั่นนะมันก็เอาพุทโธได้นะให้พุทโธพุทโธไม่ให้ติดพุทโธนี่เลิศเลยไม่มีอะไรสู้พุทโธได้ไม่ว่าเสือว่าช้างโคนมาอะไรที่ไหนไม่อยู่เหนือพุทโธได้พุทโธนี่เป็นธรรมร่นโลกร่นสงสารไม่มีอะไรกล้าได้เอาพุทโธเข้ามาสู้ได้หมดสอนเจ้าของเข้าใจไหมล่ะเอาพุทโธอะไรจะมาใครมันมาเอาพุทโธสู้เลยเมื่อพุทโธถี่ยิบเข้าไปถี่ยิบไปสุดท้ายกล้าหาญชาญชัยแล้วมันเป็นได้นะเราก็ไม่เคยพลาดเคยชินนะถึงเวลามันกล้าหาญชาญชัยนี่กี่จะว่ากล้าหาญแข็งแกร่งก็ได้จะว่าอ่อนนิ่มไปหมดก็ไม่ผิดนะว่าอะไรมันเหมือนกันนั้นเวลามันกล้าหาญจริงๆแล้วสมมติว่าขณะก่อนเรากลัวเสือจนจะตายทั้งเป็นนะทีนี้เวลามันกล้าหาญชาญชัยพอแล้วให้เสือเดินเข้ามามันจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้สบายในจิตนี้แล้วเป็นที่แน่ใจว่าเสือจะทำอะไรไม่ได้เลยนั่นดูสินะขณะก่อนมันกลัวจะตัวสั่นขณะหลังที่ฝึกหัดจิตเป็นขึ้นมาเต็มที่แข็งแกร่งแล้วที่ไม่ว่าอันตรายใดก็ตามคิดไปถึงอันตรายใดที่จิตนี้จะกลัวไม่มีเลยเอาเจ้าล่อเข้ามาสมมติว่าเสือเดินดุ่มๆเข้ามานี่จะเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้สบายไปไหนมาเพื่อนนี่มันจะพูดอย่างสบายนี่อาจติดดวงนี้นะฝึกย่านไปอย่างนั้นเป็นเราเป็นเคยเป็นแล้วเวลากลัวมากๆใครจะว่าบ้าก็ตามคือเรามันจะว่าบ้าก็ได้จะว่านักเหตุผลก็ไม่ผิดคือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเหตุมีผลมีสติปัญญาพิจารณาการกระทำของตนตลอดเป็นอย่างมันกลัวมากๆเอาจะตามความกลัวให้เห็นกันวันนี้ว่ามันจะกลัวขนาดไหนวะคือเวลาจะเดินโยกมี
เสือนั่นสองภาคทางก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมาหมอบอยู่สองภาคทางแต่จริงภาคขี้ขาดตัวนี้อ่ะแล้วมีองค์เดียวซะด้วยเสือมันเป็นร้อยๆนี่พูดตามความจริงมันวาดภาพหลอกเจ้าของที่มองไปทางนี้ก็เสือหมอบเต็มมองทางเสือหมอบที่มันจะก้าวขาไม่ออกอ้าวให้มันมากกว่านี้อีกเสือคราวนี้กูจะสู้เสือนั่นนะเอาละนั่นเองเอาให้ตัวใหญ่ๆไปอยู่นี่นะจะเดินผ่านก็ไปตัวนี้เลยเอาละนั่นเองผมตัดสินใจปุ๊บมันจิตนี้มันจะแปลกดูนะมันแข็งแกร่งมากนะว่าอะไรเหมือนหินหักนะหักตัวนี้ต่อกันไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าเอาไปเสือตัวไหนตัวใหญ่เดินบุกเข้าไปไปหายเงียบมันไม่มีมันหลอกเจ้าของเออเอาตัวไหนมันใหญ่สมมติตัวใหญ่สุดตัวนั้นใหญ่บุกเข้าไปหายเงียบแล้วบุกเข้าไปหายเงียบหนึ่งนะสองนะดูเจ้าของโกเจ้าของทะลุเลยเอาถ้าหากว่ามันไม่หายกลัวจะคุ้งเลยมันจะเข้าไปบ้านใดเมืองใดป่าใดก็ตามเขาจะว่าบ้าก็ตามเราดัดสันดานที่เด็กของเราต่างหากใครจะว่าบ้าไม่บ้าเราไม่เป็นบ้าจะเป็นอะไรไปบุกเลยที่นี่ก็หารชันชัยว่าเสืออยู่ที่ไหนเข้าไปไม่มีเข้าไปหลอกเรื่อยหลอกเรื่อยแล้วก็จับเอาเรื่อยจับเรื่อยสุดท้ายกล้าหารหมดไม่มีอะไรกลัวเลยที่เมื่อไม่มีอะไรกลัวจะไปอะไรที่ไม่ไปจะกลับคืนมาอยู่สบายไม่มีอะไรกลัวพอจะแยบออกว่าจะกลัวเฮ้นี่เขามาเหือเจ้าอยู่ๆก็หมายว่างั้นนะนี่ทำหมดแล้วแล้วข้าจะว่าบ้าก็ตามเราเดินบุกเข้าป่าตอนเวลาทำไม่มีใครรู้เราแล้วนี่จึงได้มาบรรยายให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังว่าเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วถึงข่าวเด็กมันเด็กจริงๆเนี่ยเอาตายเขาว่าเลยมันกลัวที่ไหนมากเอาเข้าตรงนั้นเลยเข้าไปไม่มีอะไรมีแต่สังขารมันหลอกจะขอพุ่งมันไม่มีอะไรเดินมาฮะคำทุกอย่างฝึกจะขอให้รู้กฎมายาของกิเลสที่มันหลอกเราเมื่อทันมาแล้วมันก็หลอกมาได้นะคือมันเป็นขั้นนะการพิจารณาจิตขั้นธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละเราต้องฝึกหนักๆอย่างนี้ก็ทันกันไม่กลัวจริงเอาไอ้เสือเดินมาเดินก็หาได้เลยเมื่อถึงขั้นมันกล้าหาญชาญใจเต็มที่แล้วในจิตขั้นนี้นะอันนี้ขั้นต่อไปจิตพิจารณาเข้าไปจิตมันว่างเข้าไปว่างเข้าไปสุดท้ายจะว่าสัตว์ว่าเสือมันไม่ทันมันภาคขึ้นมาเป็นรูปสัตว์หาเงียบหาเงียบจะตื่นรวมตื่นแย่งไปอะไรนี่มันจะไม่ทันด้วยกลัวไม่ทันให้กล้าละเพราะวาดภาพเสือขึ้นมาภาพมันเหมือนพักแหละพักดับหมดมันก็ไม่กลัวนี่มันเป็นขั้นๆนะถึงขั้นมันเป็นว่างหมดแล้วกลัวอะไรวาดอะไรขึ้นมาก็มีแต่ลมๆอย่างแรงมันไม่มีรูปมีภาพให้น่ากลัวมันเป็นขั้นๆนะพิจารณาถึงขั้นมันว่างไปหมดแล้วมันไม่กลัวมันว่างหมดเลยถึงขั้นยาเราทำผู้ที่รู้เร็วก็ดีสำหรับเราในนิสัยวาสนาหยาบมากนะจึงต้องได้ใช้ความหยาบจัดกันอย่างเต็มที่นะท่านผู้ที่ท่านรู้เร็วกว่าเราก็มีท่านไม่ฝึกทรมานยากอย่างเรานี่มีเยอะนะแต่เรามันยากมันลำบากคนหยาบหรือว่าวาสนาอะไรวาสนาอยากก็ได้จึงต้องเอายังหนักอย่างนี้ถ้าหนักอะไรได้ผลนะมันแปลกอยู่นะถ้าวันหนักทำไม่ได้ผลก็ไม่เห็นเลยถ้าเราได้ตัดสินกันเอาหนักกว่าเท่านั้นนะมันจะขนาดไหนข้อขาดไปเลยเสือเดินมานี่จะเดินบุกเสือเลยนั่นทั้งที่อันหนึ่งกลัวจะตายแต่อันหนึ่งมันเด็ดขาดเสือเดินเข้ามาจะเดินโดนเสือเลยนู่นเห็นไหมจิตนี่อยากทำก็ผิดมันก็ไม่กลัวเสือแล้วคือเรื่องอุบายคือฝึกคอยบานตัวเองต้องใช้หลายแบบหลายฉบับเอาแบบเดียวฉบับเดียวไม่สั่ง
มาทำกับกิเลสแต่เอาถ้าให้เอาก็มีสติปัญญาตามนะอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าดักดักมันไม่เสร็จสติปัญญาไม่ทันมันก็เป็นทำนองเงินของเข้าใจไหมเราเคยพูดให้ฟังแล้วชื่อมันเงินของอยู่ห้อยชายด้วยกันกุ๊กติมันก็ไม่อยู่ห่างนักนะรู้จักห่างกว่าอันนี้หน่อยห่างกว่าแผ่นนี้สักหน่อยแต่มันเป็นโรงมันก็เหมือนห่างไกลเราก็นั่งภาวนานี่นี่จะเย็นนี่จะก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นทั้งองค์ก็จับนั่งภาวนาเพราะพระไม่มีเชื่ออะไรกับใครนอกจากวันประชุมอาจารย์ก็ประชุมอบรมสั่งสอนเสร็จแล้วเลิกความปัจจัยฐานเนี่ยนอกนั้นไม่มีที่จะมาคุยกันรูปีสุภาไม่มีนะมีวันนั้นเราก็นั่งภาวนาประมาณ3 ทุ่มกว่าเราก็นั่งภาวนาเงียบๆนะทั้งเสียงตุ๊บอยู่ทางเนี่ยมันเหมือนอะไรตกเนี่ยเสียงตุ๊บเสียงดังด้วยนะเสียงตุ๊บเลยมันเสียงอะไรนะแล้วก็ยังไม่ว่าอะไรคอยฟังเสียงหากมีเหตุการณ์อะไรจะมีเสียงดังขึ้นยังไงจะมีผู้มาเกี่ยวข้องไม่หาก็ยินเสียงพุ่ม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 พีมีเสียงเยอะขึ้นเหรอแล้วก็พอดีแล้วก็ออกเราก็เดินไปแต่ไหนกันนะบอกว่าเดินของตกกุฏิเลยแล้วทำไมถึงตกถามเนี่ยคือมันอยู่ในห้องนะนั่งภาวนาในห้องมันง่วงหัวของมันลงพื้นมันเป็นยังไงดัดสันดานแบบนั้นที่เนี่ยออกมาข้างนอกออกมาเฉียงข้างนอกมานั่งมึนๆอย่างเงี้ยเอาถ้ามันตกถ้ามันง่วงมันตกเลยมันก็เอาเพราะว่านั่งอยู่ไม่นานต้องเขียนตุกมันตกลงไปนั่งเองเนี่ยมาเป็นไงเรื่องของตกกุฏิตกกุฏิยังไงวะก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาจากสันดานของเรื่องความง่วงเหงาเราไม่เลยดัดเลยแล้วมันเป็นยังไงทีนี้แล้วก็ยุบไปก็มานั่งอยู่นี่อย่างนี้ถ้ามันง่วงมันตกเลยมันจะง่วงเหรอสิมันก็ตกลงตุ๊บเลยเสียงตุ๊บเลยอย่าให้ทรมานแบบนั้นนะแบบนั้นของเข้าใจไหมให้ใช้สติปัญญานะถ้าใช้แบบนั้นมีสละตายหมดเนี่ยนี่เอาตัวอย่างอยู่ให้ทรายอยู่ใบทรายอย่างนั้นก็ไม่มีภาพมีพอดีเราไม่รับมากนะ7-8เอาอยู่ว่าทรายคลองเมาะก็ดีทั้งวันทั้งคืนมีจากการประกอบคลองภาคเสียงตลอดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นวัดอะไรหรือเปล่าก็มีผู้อยู่แทนนั่นแหละมันคงจะเปลี่ยนแปลงไปมากสภาพเดิมของเราที่บำเพ็ญภาวนามันสะดวกสบายจัดก็เรียบไปหมดจะต่อมานี้มันก็อาจจะเจริญอากาศไปตามเจ้าของผู้ของวัดนั่นแหละเลยไม่ได้เข้าไปมันพูดถึงเรื่องการตกกุฏิมันไปทรมานแบบนั้นนะวะถ้าแบบนั้นแล้วตายมันจะไหววะแม่ของ่วงมาจากทั้งอย่างถ้ามันง่วงมันตกนี้มันก็ง่วงจริงตกแล้วเนี่ยเจ้าของไม่มีสติหรืออะไรฟังธรรมะพอได้พติบ้างหรือเปล่าลูกหลานจ้ะเออแล้วพอเราฝึกหาพอเราดัดสนามที่เด็กความง่วงเหงาเรามันฟาดกับศัตรูเลยเดี๋ยวเออเซ็ตก็ทราบใครแพ้ใครชนะต้องที่เหยียบหัวมันเลยมันจะตกถ้าสติปัญญาเหยียบมันจะไม่ง่วงฮะเกี่ยวอะไรที่พระท่านเคยสั่งเพื่อนแต่ละพระองค์สปอร์ตชัดเป็นรับเองสงฆ์ชื่อว่าท่านเจนส
ท่านเป็นนักเรียนนักเรียนโตก็ตามแต่ที่ท่านกลับตัวได้รู้สึกเห็นโทษในความเป็นคนชั่วเรื่องปมเรื่องที่ใครไม่สอยใครว่าฆ่าฆ่าว่าฟันฟันไม่สอยใครเลยเห็นโทษของตัวเองกลับมาบวชเป็นพระถ้าบวชเป็นพระท่านก็มีนิสัยใจกล้าอย่างนั้นแหละพออยู่ในถ้ำคือไอ้ท่านสาวิสีจับท่านเหมือนกันกับพระสิยาแต่ท่านไปตกเหวผมยื่นสัญญาอย่างนั้นท่านไปตกเหวว่าคือมันมีทางสองทางทางนี้ขึ้นมานี่เป็นทางเสือคือคนอยู่นี่ถ้ำนี่เป็นมันเป็นพยานเรียกพยานถ้ำเดี๋ยวเสือมันมานี่มันก็ขึ้นทางของมันนะมันนั่นมันขึ้นทางของมันทางมันเข้าไปแล้วมันเป็นช่องอย่างนี้นะมันเข้าไปแล้วมันไปนอนอยู่นั้นเวลามันจะออกหาจิ๋งมันก็ออกเวลาตีสามตีสี่มันยังกลับมามันก็เข้ามาขึ้นบนถ้ำมันรู้ประจำเลยว่าเสืออยู่ประจำพระท่านก็อยู่ที่นั่นไม่มีอะไรกันนะคือถ้าว่าท่านภาวนาถ้าหากว่าเกิดทุกข์เฉยมีเหตุปัจจุบันจิตท่านรวมได้เร็วถ้าฝึกกับกรรมฐานนั่งจนสลังหักมันก็ไม่รวมมันว่างให้ทีนี้ก็ดัดมันมีทางเสือขึ้นมาทางนี้เป็นเหวเราจะเอาทางไหนเอาทางเสือเราทางไหนทางเสือเวลาเรานั่งวันนี้เสือมันขึ้นมาเห็นเรามันอาจหลบหนีก็ได้มันไม่เหมือนเหวเหวนี่เผลอเมื่อไรตายเมื่อนั้นว่าท่านว่าเอาเหวว่าอย่างนี้นั่นแหละท่านจัดท่านเป็นนักเรียนโตนะท่านก็ไปได้บุตรว่าเจอละว่าเราอยู่เหวถ้าเผลอให้ตกเลยท่านว่านั่นแหละท่านนักเรียนว่าเสียใจเด็ดเอาจะรับที่เอาถ้าเผลอให้ตกเลยตายเลยไม่อะไรชีวิตเลยถ้าไปทักเสือที่อาจจะหลบเราก็ได้ถ้าอันนี้เผลอไปได้ตายเลยเอาอันนี้ท่านว่านะเอาอันเผลอไปได้ตายเลยเราเล่าเลยโอ้ยวันท่านจิตรวมปึ๋งยี่อะไรก็กลัวว่าคนตั้งบินเผลอไปได้ถ้าเผลอตกทันทีเลยสติยิ่งดีแล้วจิตรวมปึ๋งตั้งแต่ถ้าวันรวมตั้งแต่ตีสองถึงสี่โมงเช้ากี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงใช่ไหมนั่งพอลืมตาขึ้นมาดูก็เหวโอ้โหคุยกันมากลัวทีหลังเวลาจิตถอนออกมาแล้วเหวอยู่นี่อ่ะพอลืมตาขึ้นมาจิตถอนออกมาแล้วมองดูที่อยู่เสียโอ้โหมากลัวทีหลังอยากตั้งตัวตั้งหลังเวลานั่งเลยนี่เป็นจริงเฮียพระองค์นี่เป็นนักเลงกันเด็ดป้าเฮียไปยิงทางเสือก็กลัวว่าเสือมาเจอเราแล้วมันหลบหนีเสียอันนี้ไม่หรอกเผลอมันจะไปตายว่าเอาองค์นี้แหละใส่ตรงนี้เลยท่านจะได้เห็นความเด็ดของท่านเห็นคุณค่าของจิตที่เวลาจำเป็นจิตมันลงได้ได้ชาวว่าจิตต้องการเพราะฉะนั้นท่านจะบอกท่านชัดเลยว่าท่านอยู่ในถ้ำในถ้ำไม่อยู่ในถ้ำนะกลางคืนนะท่านขึ้นไปอยู่บนเขาหลังเขาเป็นญาติตามผีอย่างนี้เวลาเสือมาเนี่ยพอสมมติว่าเจอเสือพันจิตมันจะลงขึงเมื่อจิตลงแล้วอะไรก็ตามทำไม่ได้ทำได้ไม่ได้ใช่ไหมอำนาจของจิตที่รวบตัวลงไปแล้วมีมากที่สุดไม่มีอะไรจะกล้าทำลายได้เลยใช่ไหมที่พอสมมติว่าเจอเสือพันจิตมันต้องลงทันทีมันได้ผลเวลาจำเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ธรรมดามันไม่ค่อยลงใช่ไหมต้องไปหาหลักสัญญาไปหาด้ามท่าเสือมาว่าอะไรว่าท่าฉากเป็นของสั้นนะองค์นี้ที่เขาจ้างมือท่านี้ก่อนที่เสือขึ้นมาเสือขึ้นมาพอเสือขึ้นมาเวลาจิตมันไม่ลงมันจะมาเสือมันนานมาดำนาสันว่าเนี่ยถ้ามิตกถึงเสือมันจะดำนานานมานานตัวนี้มันขยันมากสันว่าเลยตัวดื้อๆเรียกเราว่าสักวันเดียวจะยิงเสือขั้วขึ้นมามันจะขึ้นมาแล้วขึ้นบนท
ถ้ามันเขาจะขโมยเข้าเสือเข้าหรือเข้าบนมันว่าอย่างไรเพื่อนคนอยู่ที่เหยียบข้ามเขาได้เขาไปกับข้าวเขาไม่มีแล้วกับเราแล้วบางทีเราภาวนาอยู่เขาก็ขึ้นไปได้เราก็อยู่นั่นไม่เหนื่อยนั่นเห็นไหมเสือกับคนกับพระที่เจ้าการจังหวัดกับกรรมจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ผิดท่านบอกว่าเสือก็มาจิตท่านก็โลกันโลกทางนี้อ่ะพอจิตมันรวมยากมันทำไมมันรวมยากแล้วเสือทำไมนานมาแล้วนะอะไรตีสามตีสี่เป็นเวลาเสือจะขึ้นมานอนแล้วเนี่ยครับมันเสือมันอยู่บนถ้ำนี่เสือกับกันเป็นเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรแล้วพอด้วยแต่งานแล้วเสือขึ้นมาจริงต้องเสียงเชื่อขึ้นมานี่มันจะขึ้นมาข้างๆนี่ขึ้นถ้ำเอาเสือมาแล้วนะกันว่างั้นพอเสือมาแล้วเห็นว่าเตือนเจ้าของปลุกเจ้าของให้จิตลงมันก็ไม่ลงเสือมาใกล้ๆแล้วพอเสือมาใกล้กำหนดเอาเสือนมาโดดมาคาบคอกันว่ากันละคือเสือมันก็มาธรรมดาบ้างละแต่กำหนดเอาเสือนมาคาบคอปั๊บจิตลงขึ้นเลยตื่นเช้าขึ้นมาเห็นตลอดเสือขึ้นแล้วเจ้าของจิตยังไม่ถอนนะด้านเห็นไหมละนิสัยอย่างนี้มีถ้ามีเหตุเกิดปุ๊บปั๊บมีลงได้เร็วดีอย่างพระองค์นี้เป็นพระองค์นี้เป็นนักเรียนใจเด็กไปร่างอยู่ทางเสือบ้างทางอะไรบ้างท่านธรรมดาฝึกยากใช่ไหมไปร่างอยู่ทางเสือมาเสือไปแล้วมันเห็นเสือแล้วมันจะลงทันทีแล้วก็ได้ใจด้วยว่าถ้าจิตลงแล้วอะไรก็ทำลายไปได้ท่านว่ากันนะท่านเชื่อมั่นที่สุดเลยถ้าจิตได้ลงได้ลงผึ่งนี่ขนาดแล้วอะไรก็ตามสามโลกธาตุนี้จะทำลายไม่ได้เลยท่านลาโลกผึ่งเลยเวลามาเสือมันก็ผ่านมานี่ขึ้นแล้วท่านก็นั่งภาวนาละแต่งั้นละนี่ปัจจุบันเพื่อนกันนี่แหละอายุท่านเกิดปีขานท่านเป็นนักเลยแล้วหากันจนกระทั่งวันนี้ไม่ได้พบกันเลยท่านคงตายแล้วมั้งอันนี้เด็ดมากองค์นี้ก็เด็ดมากทีเดียวท่านจริงจังมากสมมาเป็นนักเรียนใจเด็ดมากจริงจังมากทุกอย่างเลยมีเล่าเรื่องกรรมฐานได้ฟังเป็นยังไงนี่สดสดร้อนๆนะไม่ใช่เอามาโกหกกันนะเล่าอย่างที่ว่าจริงๆอย่างที่เป็นนะเอาเสือขึ้นมาขึ้นมามันจะขึ้นท่ามวันทั้งนี้กระด้างอยู่แค่อยู่ชอบมีเพียดาเลยที่ท่ามันขึ้นมันไม่สนใจคนเสือนะแต่เวลาเสือโค้งนะมานี่มันผ่านขึ้นไปเลยตอนนี้พอมันมาแล้วมันมาแล้วอย่างมาแล้วยังกำหนดมันมังงับคอยแล้วตอนนี้ก็ลงผึ่งเลยนะจนกระทั่งจิตถอนขึ้นมาแล้วไปดูรอยเสือมาจริงๆมาขึ้นแล้วไม่สนใจก็กลัวเสือก็ดีคนก็นั่งอยู่นั่นจนกระทั่งจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นที่ธรรมดาท่านไม่ชอบอยู่ท่านบอกมันไม่เด็ดจิตลงไม่ง่ายถ้าถูกที่เด็ดแล้วจิตลงง่ายว่างั้นท่านจึงไปหาอยู่บนภูเขาอีกนะเป็นทางเสือมาบ้างอะไรบ้างชอบนิสัยอย่างนั้นมีแต่อย่างหลวงตาบัวนี่ที่ฉันรักเลยนะเข้าใจไหมล่ะเรามีแต่เล่าเรื่องของคนอื่นเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นที่ไม่ฉันรักก็มาเล่าให้คนฟังทั้งที่นั่นแหละเข้าใจไหมจิตที่ข้างในลงเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรนะคือบททุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยไม่มีความหมายอะไรที่จะไปแทรกในจิตได้เลยนั่นเราเรียกว่าจิตลงเต็มที่แล้วนะร่างกายไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละมีแต่ความรู้ล้วนๆจะพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนั่นเราว่าจิตลงแท้จิตมีอำนาจมากนะถ้าลงอย่างนั้นแล้วมีอำนาจมากเพราะกันจึงว่าอะไรจะไปทำลายไม่ได้ถ้าจิตได้ลงอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรมีอำนาจทำลายได้เลยว่าได้เล่าเรื่องอะไรบ้างหรือว่าได้เหรอให้พระลูกพระหลานฟังหลายแบบนะวันนี้เลือกเสือแล้วก็มีเลือกอะไรก็มีหายใจเลยหลายอย่างแต่ก็ได้ฟังเพราะนิทานสดเอาสดๆแล้วร้อนมาเล่าให้คือที่สายพระกรรมฐานชัดต่างกันไปฝึกหัดต่างกันอย่างองค์นี้เด็ดมาก
ไปหาอยู่แต่ในที่อย่างนั้นแหละท่านไม่ค่อยอยู่ธรรมดาท่านบอกภาวนาไม่เป็นท่าท่านว่างั้นแหละท่านบอกโกงๆเลยไปอยู่ธรรมดาภาวนาไม่เป็นท่าก็ไปอยู่ที่ต้องหาที่ดัดท่านว่างั้นแหละที่ไหนเด็ดๆดัดไปอยู่ที่ดัดท่านว่าได้ผลดีใช่ไหมแต่ว่าได้ผลดีคือจิตรวมพวกเราจิตรวมแล้วขี้จะรวมก็ไม่รู้นะท่านเป็นยังไงคิดดูนี่จากเสือวันมันเสือขึ้นมาสู้เสือมันจะขึ้นข้าวของวันท่านตั้งภาวนาจิตไม่ลงมันทำไมจิตมันจะไม่ลงนะมันดื้ออะไรล่ะเราเสือสบายด้านมาลักนาท่านดึกคือขาเสือเสือตะวันดานมารักษาท่านได้พอละสักเดียวสู้สู้ไปมันมาที่มันขึ้นวันนี้มันจะขึ้นค่ำมันพอมันสู้สู้เสือว่าแล้วเห็นนะว่าการว่าท่านหลอกจิตนี่เสือว่าแล้วนะท่านว่าจะให้จิตลงมันก็ยังไม่ลงท่านว่างั้นละนี่ท่านเล่าได้ครบการโอ้จิตใจท่านสำคัญและมีนิสัยอย่างนี้เองพอมันเดินเข้ามาสู้สู้มาใกล้ๆมันก็ไม่ไปทำอะไรคนแหละมันมาแล้วก็เข้าช่องนี้ขึ้นเลยมันไม่เคยผ่านเข้ามาที่คนนั่งคนอยู่มันมาข้างๆขึ้นทางนู้นเวลาลงกระโหลกนี้ไปเลยไปหากินกลางคืนไปหากินตอนตีสามตีสี่เขาจะกลับบ้านขึ้นถ้ำเขาเสือโคร่งใหญ่แต่ไม่มีอะไรกับคนเพราะเขารู้คนว่าแต่ไหนเขาก็ไม่ถือคนเป็นอาหารด้วยเขาถือคนเป็นเจ้าอำนาจต่อเขาด้วยเขาต้องระวังพอเสือขึ้นมาท่านเห็นเสือขึ้นมาแล้วยังไม่แล้วท่านยังกำหนดเอาเสือบังรับคอท่านพอเสือรับคอป้าเพลิบพึบลงเลยหายเงียบเสือก็ผ่านไปแล้วรับคอคนแล้วก็ผ่านไปคนกันจิตรวมเลยได้ไปแล้วกันละนี่เราได้สายตาไปได้สายคนเราบางองค์พอเจอเหตุต่างๆนี้มันจะลงได้อย่างรวดเร็วบางองค์ก็ฝึกเองค่อยลงค่อยลงอย่างเรานี่ต้องฝึกเอาอย่างหนักไปอันทึกลงเอาไว้แต่ให้มันลงแบบนั้นไม่เคยหรือมันไม่เคยเจออันตรายของสัตว์เจอก็อะไรจะเพ่นก็ไม่รู้นะไอ้เสือเพ่นอะไรยากบ้างกลัวว่าเราจะเผ็ดถึงแต่ก็ไม่เคยเจอนะไปอยู่ทำเสือก็ไปรู้กี่ก้างกี่หัวอยู่แต่ไม่เคยเห็นเสือขึ้นมาทำเสือคือทำเราดิทำเสือจะกระโดดมันมาบางทีมาขึ้นบางทีมาทางนี้ขึ้นทางนี้ทำเสือโป่งแต่ก็เขาไม่เคยถือเราเป็นอันตรายเป็นภัยต่อต่อเขาดีไม่ดีว่าเป็นภัยต่อเขาที่จะถือว่าเป็นอาหารหรืออะไรไม่ถือเสือระวังเสมอไปที่ไหนระวังคนบ้างเสือนะอย่างอื่นเขาไม่ค่อยระวังแต่กับคนเขาระวังเขาจึงไม่ถือคนเป็นอาหารไปที่ไหนเราไม่เคยปรากฏว่าเสือกี่คนไม่มีไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยปรากฏว่าเสือกินคนไม่มีก็เสือระวังคนตลอดนะที่มีอะไรอีกล่ะที่นี่คุยกันไปพอดีสองทุ่มแล้วนะมันสองทุ่มแล้วเป็นไงลูกหลานได้คติเครื่องเตือนใจไหมวันนี้นะแพทย์สอนลูกสอนหลานนะนี่แก่แล้วนะเนี่ยจนจะตายแล้วแค่บวชแต่หนุ่มน้อยเหมือนกันนะถ้าบวชแต่อายุ20ปีกับ9เดือน20ปีกับ9เดือนแล้วบวชจนกระทั่งป่านนี้นะตั้ง73ปีนี่อะไรครับอาจารย์ชินนะคะอาจารย์ชินครับท่านชินครับมันหนักยกหนักมีอะไรมาเทวันพรุ่งนี้วันอะไรว่างครับว่างทั้งนั้นนะครับมันว่างหลายวันละมั้งว่างหลายวันครับ
ช่ว่างคือไปที่ไหนมันเป็นที่สิริมงคลเราถึงอยากไปถ้าไปธรรมดาเที่ยวเหมือนโลกเขานี้เราไม่สนใจถ้าไปอะไรเป็นสิริมงคลเราอยากไปเช่นไปจากไปไหว้สถานที่ที่เป็นอัตเป็นธรรมนะเราชอบไปเสมอถ้าไปธรรมดาไม่ไปอย่างที่ว่าอย่างที่อะไรนะอย่างที่อาจารย์ใดที่ท่านจำนั่งท่านเรียกครูบาอาจารย์อะไรที่ท่านจำนั่งท่านเรียกครูบาคือแก่กว่าท่านหน่อยครับศรีทาศรีทานี่องค์นี้มันก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยคือก็เดินโยกมือธรรมดาเดินไปเดินมาตอนนั้นท่านหลวงปู่ว่าเราก็อยู่ข้าไปอยู่ข้างเวียงจันทร์จะอยู่คนละหมู่บ้านเรียกว่าที่สลัดดีองค์นี้ชื่ออาจารย์ศรีทาอยู่บ้านเลยท่านจะนั่งอยู่บ้านโดนเวลาสององค์เลยไปด้วยกันสองโอ่อยู่แห่ละโอให้พออาจารย์ศรีชาดีแหละท่านกำลังเดินจะโกกไปมาไม่ทราบเสือโคกใหญ่แล้วไม่ใช่ธรรมดาบ้านบ้านแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเลยมาร่างแต่มันไม่ร่างบ่อถ้าร่างบ่อมีท่าจะเอาถ้าร่างเหมือนหมาร่างไม่ทำอะไรอันนี้มันมาร่างแบบนี้ท่านว่าละเดินจงกรมไปว่าผ่านไปผ่านมามันรู้สึกมันเลยสายตามันแปลกๆท่านว่ากันนะรู้สึกมันแปลกๆท่านเลยทำเรื่องไปโอ้ยเสือโคกมันร่างอยู่เนี่ยมันท่ามันร่างอยู่เนี่ยอยู่ข้างทางจงกรมดีนะฮะไม่ใช่โคกใหญ่ธรรมดาโคกเสือโคกใหญ่จริงท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกกลัวนั่นแหละนั่นให้เราคนดูเดี๋ยวจะให้มันหมดทั้งขนหมดทั้งหัวเลยจะเรียกว่ากลัวนะท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกแต่ว่าว่ากันนั่งอยู่นั่นแหละเขาบอกไปเห็นมันนั่งอยู่แล้วไม่ทราบมันมานั่งแต่เมื่อไรถ้าก็เลยเดินเรื่อยไปเหมือนไม่เห็นเหมือนไม่รู้ไม่ขี้กันก็เดินกลับไปกลับมาบัดนี้ทำไมสงสัยอยู่อันเดียวพอท่านคิดลำระลึกขึ้นไปในใจมันตอบรับท่านว่าอะไรเดินธรรมดาเดินไปเดินมาก็ไม่มีอะไรท่านดาวเท่านั้นเข้าก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่านี่จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปที่จะไปนั่งเฝ้านั่งแขนกันทำไมพอคิดอย่างนั้นเออขึ้นเลยจะเสียกำลามขึ้นทันทีเลยเอาถ้าไม่อยากไปอยากจะเข้าอันตรายให้กันก็ไม่เป็นไรแหละก็คิดอย่างนั้นแหละท่านว่ากันนะถ้าไม่อยากไปอยากนั่งเฝ้าอันตรายกันให้ก็ยิ่งดีใช่ไหมแล้วก็ยิ่งเลยนะแล้วก็เดินจงกรมเขาก็อยู่นั่นพอคิดอย่างนั้นเขาคำรามเสือจริงหรือเราว่าเทพบันดาลพอคิดอย่างนั้นจะขึ้นทันทีไม่ใช่ว่าเทพบันดาลไปก็ให้เขาไปเขาขึ้นเลยเพราะว่าเออไม่ไปก็ไปแต่รักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีจะมาเยียบเลยว่านั่นท่านยังธรรมดาท่านเดินไปเดินมาโตกระทั่งท่านไปพักลาดเลยเขากันนั่งอยู่นั่นแล้วก็นั่งตอนตื่นเช้าขึ้นมาที่สามท่านก็ออกได้จะโกงเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นไม่มาอีกเลยนะไม่มา
มีวิบัติเดียวอะไรเสือโคกใหญ่นะแต่ถ้าเราเวลาจะเป็นเป็นครับได้แล้วได้สักหน่อยเจ้าค่ะได้ทองคำเจ้าค่ะ1บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจแล้วก็ได้เงินสงฆ์โลกในวาระก็ครบ1ปีของงานช่วยชาติ 10,000 บาทเจ้าค่ะก็ดีอ่ะเขาเข้าตามที่ลูกได้กราบเรียนถวายหนังสือทางหลวงแห่งประเทศไทยเรื่องในวาระครบรอบ10ปีของโครงการช่วยชาติเมื่อเช้านี้นั้นหนังสือนี้จัดทำโดยคณะกิจทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสส่วนปัจจัยในการพิมพ์หนังสือรวบรวมมาจากลูกศิษย์บริจาคกันมากน้อยตามกำลังเจ้าค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือทางหลวงแห่งประเทศไทยเจตนาที่ลูกศิษย์ได้จัดพิมพ์หนังสือทางหลวงนี้ก็ด้วยระลึกถึงความเหนื่อยยากและธรรมบริสุทธิ์ที่หลวงตาเป็นผู้นำช่วยชาติและเมตตาเปิดคำว่าทางหลวงให้เข้าถึงในใจของประชาชนให้รักษาไว้สืบไปเจ้าค่ะดังพระราชดำรัสในรัชกาลที่3ทรงตรัสไว้ว่าทรงกันเงินถุงแดงไว้ต่างหากจากเงินพระคลังมหาสมบัติไม่โปรดให้นำออกมาใช้จ่ายด้วยทรงต้องการรักษาไว้เป็นทุนสำรองเพื่อความมั่นคงและสงบสุขของแผ่นดินทรงรับสั่งว่าส่วนหนึ่งให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำหรับสร้างและทำนุบำรุงวัดวาอารามอีกส่วนหนึ่งยกให้แผ่นดินเก็บรักษาไว้ใช้ยามจำเป็นเจ้าค่ะส่วนองค์พระหลวงตาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาย้ำเสมอว่าคลังหลวงคือคลังสมบัติเดิมของบรรพบุรุษที่รักษาไว้เป็นมรดกของชาติเป็นหัวใจของชาติเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสารของชาติหากสิ้นคลังหลวงแล้วปวงคนไทยคงสิ้นชาติสิ้นสมบัติพระสถานที่ศาสนาสิ้นแผ่นดินสิ้นเมืองกษัตราสิ้นพระสุธาอาศัยมาหลายร้อยปีทั้งหลวงเป็นหัวใจไทยทั้งชาติหนุนเงินบาทรวมทองคำอยู่ที่นี่ฟังให้จำฝังใจไว้ให้ดีสมบัตินี้เป็นของเราทุกๆคนจึงควรช่วยกันเสียก่อนเสียชาติเสียสละทองหนึ่งบาทได้กุศลหากมีน้อยทำน้อยไม่อับจนเพิ่มพูนผลรักชาติศาสตร์กษัตริย์เอ๋ยเจ้าค่ะพอใจพอใจอนุโมทนาแล้วเอามาพร้อมหาบ้างอีกส่วนหนังสือที่จัดพิมพ์ไปแจกไปเมื่อเช้าประมาณ 10,000 เล่มนั้นอาจจะไม่พอต่อความต้องการทางคณะทำงานจะรวบรวมปัจจัยเพื่อจัดเพิ่มเติมในโอกาสหน้าเพื่อให้ประชาชนได้หวนมาสนใจในความสำคัญของคลังหลวงตามเจตนาของบรรพบุรุษและพระหลวงตาเจ้าค่ะนั่นแหละเขาจะพากันผลสมบัติเข้าคลังหลวงเราชาตินี้ข้าวนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่สมควรแล้วที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองเพราะตัวจะจมอยู่แล้วเขาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์จะแหวนมันจะจมปี540นะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วเวลานี้เอาให้เต็มเดียวนะเท่านั้นละพอได้แล้วดิได้แล้วเอาเอาว่าเอาว่าแล้วก็บุญปากน้ำจ้ะค่ะแต่พลีธรรมะทะโลวัตโตการามถ้าพลีที่จะมีบ้านแล้วเนี่ยเอาทำบ้านเลยโตเยอะก็ใช้เขาบ้างเยอะเยอะคนละห้าของเล่นแม่ห้าวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำก็ตอนที่2ตอนนี้พอครับที่แรกตั้งแต่เช้าถึงเข้ามาที่เติม1กิโล4เจนา37ตามนะครับครับที่แรกตั้งแต่เช้า1กิโล4เจนา37ตามรวมยอดครับพอครับที่บอกเข้าคำหลวงแล้วเงินบุญเงินพันของ137กิโลครึ่งหลังจากวันแรกได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมเพิ่มเท่าอีกเป็น53กิโลถือว่าคือทุกบอกกล่าวรวมทองคำทั้งหมดคือบอกแล้วในยังไม่ได้บอกแป้ง10,000เงินพันของ190กิโล37บาท35ตาข้าช่วยราท่านนี่ทำรังเยี่ยวแรงของพวกเรานะช่วยท่านท่านหลวงตั้งหลวงเติมดอกบัวทองคำอีกหนึ่งดอกเจ้าค่ะท่านหลวง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 ท
ของข้ามไปได้ก็ได้ตั้งแต่เช้ามาถึงข้ามมันใครบ้างนะนี่ฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงข้ามก็ใจโขอยู่ตั้งแต่เช้าถึงข้ามนะครับไปที่ได้สองคำหนึ่งกิโลถึงเกือบได้สามเกือบตาครับเขาก็ได้ถึงหนึ่งกิโลครับถึงเกือบได้สามเกือบตาที่รัวมักได้690นะครับ690นะครับครับ 11,000 ครับเอาข้ามสิบ้าข้ามหลวงแล้ว 11,600 กิโลครึ่งหลังจากว่าแล้วได้ขับขับประเภทน้ำไหลซึมถึงวันที่12เมษายน53กิโล4วัน46ตามรวมต่อคำทั้งหมดที่บอกแล้วแล้วยังไม่บอกแป้ง11,690กิโล37บาท35ตาถ้าว่าเราเจอแล้วเนี่ยต้องหมื่นกิโลต้องหมื่นกิโล11,690กิโล37บาท35ตาเข้าๆๆนี่เราได้เพิ่มเยอะนะเวลากู้สาพยาพาถึงเราสลายเจาะแสวงหาสมบัติเข้ากังหลวงของเราเวลาเป็นโอกาสที่พอจะช่วยเหลือกังหลวงของเราได้แล้วก็จะกับส่วนเวลาที่เราขยายให้อุตสาห์พยายามหาคนให้เขาได้เข้าสู่กังหลวงของเราต่อไปจะยากนะเข้าสมบัติเข้ากังหลวงหาได้ยากแต่คอยจิตคอยจิตอยู่ในกังหลวงมันเยอะนะพวกเปรตพวกผีในวงราชการคือว่านะเวลานี้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่พวกเจ้าหน้าที่ที่อำนาจใหญ่ใหญ่ใหญ่พุ่งโตๆแล้วมันกระแตกเงินอยู่ในของหลวงคำหลวงคำหลวงนั่นแหละพวกเปรตนี่นะพวกราชการตัวใหญ่ๆโตๆนั่นแหละตัวเป๊ะๆนั่นแหละตัวมันจริงเต่งๆคือตัวนี้เองข้าราชการยังไม่ทราบให้ทราบเสียถ้าหลวงตาพูดผิดไปเอาหลวงตาไปฆ่าได้ไม่เสียดายเพราะแน่ใจว่าพูดนี้ไม่ผิดเข้าใจเหรอเอาละพอต้องทำให้ด้วยไม่กล้าไปกลัวกับใครไม่กล้าไปกลัวกับใครเลยแล้วไม่มีแต่คำออกล้วนๆเลยแต่ละนี่ให้พอใช่ไหมล่ะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตโตจะเพกูเรตุสังกปาจันโทวันะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังมุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรอันนี้ฟังจับได้เลยนะ